อมอนอยู่ไหนเมียว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 ละมอนละมอนละมอนจังเลยอะแจ้งครูบุตรของเธอเนี่ยนะเป็นโรคประสาทแล้วเฮ้ยดูดิวุ้นจะทำยังไงดีทำไมไม่เข้าใจเลยทำไมเขาต้องทำกับวุ้นด้วยอะเฮ้ยหรือว่าครูบุตรอะเขาหึงคุณวุ้นกับคุณสุภวัตอะหึงจะมาหึงอะไรล่ะวุ้นกับคุณอาเนี่ยสนิทกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็วุ้นก็นับถือคุณอาไม่ได้คิดเป็นอื่นเลยรู้อ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าลมเพชรหึงเพราะเห็นคนที่ตัวเองรักนะไปใกล้ชิดกับคนอื่นเนี่ยมันก็คิดต่างๆนานาผ่านไปคิดเรื่อยเปื่อยเธอเข้าใจยังโอ้เขาฟังมันทำไงดีอ่ะพี่บุตรเนี่ยเขาจะตัดคอเจ้าละมุนเหมือนตุ๊กตาตัวนี้ไหมเนี่ยโอ้ยวุ่นกลัวหาเจ้าละมุนก่อนนะอ้าวคุณวุ้นจะไปไหนให้อัศวินตัวจริงจัดการเองแม่วิละมุนเจ้าละมุนมันไม่ได้หลงทางหรอกบุญน้องละมุนเราสองคนต่างหากที่หลงทางน้องบุญขอโทษเริ่มต้นกันใหม่นะไง
พี่แจ้นนะพอแล้วพอแล้วทำอย่างกับได้กอดเองงั้นแหละแหมก็มันซึ้งนี่เขาฟังฉันนะรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกำลังได้ดูหนังที่วุ้นกับอันนบเนี่ยเขาเล่นคู่กันและสุดท้ายอ่ะพระเอกกับนางเอกก็ดีกันแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะไม่เหมือนกันเลยนี่มันชีวิตจริงนะในการแต่งงานอ่ะมันไม่ได้มีจุดสุดท้ายของชีวิตเหมือนตอนจบในหนังหรอกนี่มันชีวิตจริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นยายวุ้นกับนบนะก็ต้องมาปรับตัวกันใหม่แล้วก็ต้องมาเรียนรู้ว่าใช้ชีวิตคู่ยังไงนี่ยังดีนะที่ทั้งคู่กลับมารักกันได้เหมือนเดิมเออนี่เขาฟังบางทีนะการที่เรามีปัญหากันนะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรตั้งหลายอย่างเนอะใช่มีคนเคยบอกมาว่าถ้าจะดูว่าคู่ไหนรักกันจริงเขาไม่ได้ดูตอนที่เขารักกันหรอกเขาดูตอนนี้แหละงงอะไม่ดูตอนรักเลยดูตอนไหนอะก็ตอนมีปัญหาไงเวลาทะเลาะกันเนี่ยถ้าคู่ไหนเนี่ยกลับมารักกันเหมือนเดิมได้แสดงว่าคู่นั้นรักกันจริงเข้าใจยังโหเธอนี่ฉลาดนะเนี่ยเออนี่ว่าแต่ว่าปัญหาของตัวเองอะคิดทางแก้ไว้หรือยังนี่ฉันเตือนด้วยความหวังดีนะเดี๋ยวโดนเข้ามาจะช็อกไม่รู้เลยนะไม่มีทางอะฉันไม่จนมุมของป้าหรอกอ่ะเราจะคอยดูขอบใจแจ้นกับข้าวฟ่างมากนะครับที่ช่วยดูแลวุ้นแทนผมโอ้ยไม่เป็นไรครับยินดีครับเอาหน้าเชียวนะทีตอนนั้นกลัวจนหัวหดแจ้นวุ้นต้องขอบใจแจ้นมากเลยนะที่ทำให้วุ้นรู้สึกว่าตัวเองมีค่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่วุ้นจะไม่ลืมเลยแล้ววุ้นก็ขอยืนยันนะว่าวุ้นรู้สึกกับแจ้นแบบเพื่อนจริงๆจ้าผมก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันครับเข้าฟ่างเหตุการณ์ทั้งหมดมันทำให้วุ้นได้เรียนรู้ว่ารักแท้คืออะไรแล้วเพื่อนแท้คืออะไรแหมวุ้นพูดซะซึ้งเชียร์ไม่เอาฉันไม่อยากร้องไห้อ่ะไปได้ละขอให้โชคดีนะบายบายบายโอ้ยดีนะครับบาย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 ครับข้าพังคราวนี้ฉันรู้แล้วนะว่าความรักอ่ะทำให้เราทำอะไรตั้งหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสร้างสรรค์หรือว่าเรื่องทำลายทุกอย่างก็เกิดมาจากความเกินพอดียิ่งรักมากก็ยิ่งอยากจะเป็นเจ้าของอยากจะครอบครองและยึดไว้ตลอดเวลาจนลืมไปว่าทุกคนนะต้องมีชีวิตของตัวเองบ้างเออฉันนี่สงสัยจริงๆนะสำหรับคู่ที่เขาแต่งงานกันมานานแล้วอ่ะเขายังจะรักกันอยู่หรือเปล่าอ่ะความรักแบบหนุ่มสาวคงจะหมดไปตั้งนานแล้วแหละแจ้นอ๋อฉันรู้แล้วล่ะมันกลายเป็นความผูกพันแทนไงแต่ว่าความรักอ่ะมันไม่ได้หมดไปนะเขาฟังมันเจริญงอกงามเติบโตจนกลายเป็นความผูกพันไงพูดดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะเด็กคิดเองหรือเปล่าเปล่าหรอกอันนบเขาบอกมาฉันว่าเลยเชียวอุ้ยสวัสดีครับจันพูดครับยินดีรับใช้ทุกราครับอุ้ยครูบุตรเหรอครับเออเหรอครับเดี๋ยวรีบไปไหนเลยครับเข้าฟังเข้าฟังไป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 ครับคุณครับคุณครับอุ้ยตายแล้วคุณครับคุณครับอุ้ยช่วยช่วยช่วยคุณครับเป็นไงบ้างคะเฮ้ยตามหมอมาอ
นไข้เป็นไงบ้างคะหมออ๋ออาหารเป็นพิษครับหมอให้ยาทานไปแล้วอีกสักวันสองวันก็คงจะกลับบ้านได้หมอไม่มีอะไรแล้วหมอขอตัวกลับนะครับ